พลอยยิ้มกว้างสอนรามใจดีให้ของขวัญชิ้นโตเรียกได้ว่าเคยเป็นเรื่องที่ผู้คนนั้นพูดถึงกันอย่างมากซึ่งหากใครจำได้คงจะทราบดีว่ากุ้งพลอยกนิษฐรินทร์ถูกงดให้เจอหน้าบุตรสาวน้องวีจิไปนานกว่า10เดือนทำให้หลายๆคนลุ้นเอาใจช่วยจนล่าสุดเจ้าตัวได้รับข่าวดีถือเป็นของขวัญส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวด้านคุณตาก็ดีใจจนลุกขึ้นเต้นเมื่อเห็นหน้าหลานได้พูดคุยกับคุณแม่สายสตรองกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์หลังเห็นเจ้าตัวโพสต์คลิปที่ได้ไปเจอหน้าบุตรสาวน้องวีจิในรอบ10เดือนที่สาวกุ้งพลอยรอคอยล่าสุดตนเองได้รับข่าวดีคือจะได้เจอบุตรอาทิตย์ละครั้งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและก็ดีใจมากส่วนคุณตาของวีจิก็ดีใจมากจนถึงขั้นลุกขึ้นมาเต้นติ๊กต็อกซึ่งวันนั้นตรงกับวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาที่ตนเองก็เดินทางไปไหว้คุณพ่อที่จังหวัดอ่างทองพอดีเมื่อเจ้าตัวรู้ว่าจะได้เจอบุตรสาวก็ทำให้รู้สึกได้ว่าช่วงเวลาที่รอคอยทำให้ตนเองเป็นคนที่อดทนและใจเย็นมากขึ้นคิดถึงบุตรมากกุ้งพลอยเผยวินาทีแรกที่ได้เจอบุตรคือดีใจมากอธิบายไม่ถูกแต่ด้วยความที่ไม่อยากให้บุตรเห็นพยายามกลั้นไว้คิดเพียงแค่ว่าถ้าบุตรเจอตนเองต้องเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขเท่านั้นด้วยความที่ไม่เจอกันนานนั้นทำให้หนูน้อยวีจิจำคุณแม่ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะคุ้นเคยกับการวิดีโอคอลเลยทำให้บุตรสาวยืนมองหน้าตนเองแบบงงๆตัวแข็งเลยจนถึงขั้นต้องวิดีโอคอลไปด้วยให้บุตรชินแต่พอเขาเรียกแม่แม่มันเป็นอะไรที่มีความสุขมากเราได้กอดบุตรหอมบุตรได้ป้อนข้าวบุตรกลายเป็นความรู้สึกที่ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอีกที่เห็นหน้าตากุ้งพลอยสดใสขึ้นเพราะบุตรสาวนั่นก็เพราะว่าตนเองมีความสุขมากขึ้นตอนนี้หาอะไรทำหลายอย่างมากเพราะเจ้าตัวคิดว่าหากจะแก้ปัญหาต้องขยันจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้แต่ก็ยังมีเวลาพักผ่อนช่วงนี้เจ้าตัวเองก็รับงานรีวิวรับไลฟ์สดโปรโมทสินค้าและตอนนี้ตนเองก็เปิดบริษัทผลิตครีมให้คำปรึกษาการขายด้วยเจ้าตัวก็ขอทำรายได้หลายๆช่องทางเดียวไม่น่าจะรอดส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนตัวนั้นตนเองบอกว่าก็มีอยู่แล้วคิดว่าต้องขยันเพราะมีบุตรและยังมีพ่อที่ต้องดูแลส่วนที่ทำงานแล้วมาให้ความสุขตัวเองมันน้อยมากส่วนใหญ่ที่พยายามเก็บเงินเพราะในอนาคตจะยกให้เป็นของบุตรพ่อของบุตรสาวอาจจะดูแลได้แต่เราเป็นแม่ก็อยากจะซัพพอร์ตบุตรบ้างไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยพยายามเก็บเงินซึ่งเป้าหมายในชีวิตคือทำเพื่อบุตรเลยเป็นทั้งแรงบันดาลใจเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราขอบคุณพี่หนุ่มและผู้ใหญ่ช่วยประสานงานให้หลายคนอยากให้เราเจอกับบุตรเราอยากได้ความอบอุ่นจากบุตรชุดแม่อารยาในรายการสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนโมโนวิเทียจะพาเพื่อนๆนั้นมารับชมเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากในวันนี้เป็นเรื่องราวของชมพู่อารยาและชุดของเธอที่ได้ใส่ไปออกรายการดังต้องบอกเลยว่าราคาไม่ธรรมดาจะมีราคาเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซุปตาสาวสวยตัวแม่ของเราที่หลายคนนั้นรู้จักต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าซุปตาแน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธออย่างแน่นอนทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสำหรับแม่ชมเธอนั้นเป็นนางเอกที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีทำอะไรก็กลายเป็นที่สนใจไปหมดเลยนะคะและผลงานที่ผ่านมาของเธอหลายคนนั้นก็รู้ดีว่ามีเยอะมากแค่ไหนและถ้าใครที่ติดตามแม่ชมก็จะรู้เลยว่าเธอนั้นเป็นตัวแม่ของวงการแฟชั่นนิสต้าเลยนะคะจะเห็นได้ว่าการแต่งตัวของเธอนั้นจัดหนักจัดเต็มตลอด
ไม่ว่าจะไปที่ไหนออกรายการไหนและยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆแม่นั้นยืนหนึ่งเลยค่ะสำหรับแม่ชมในปัจจุบันเธอนั้นก็เตรียมเป็นว่าที่คุณแม่ลูกสามแล้วนะคะได้ลูกสาวสมใจเลยค่ะคนที่สามที่รอมานานมากๆและเชื่อได้เลยว่าคงจะไม่ได้เห็นแม่ชมในงานแสดงอีกหลายปีเลยนะคะแฟนคลับคิดถึงแทบแย่แต่เธอนั้นก็ยังเป็นพิธีกรอยู่ในรายการสามแซ่บและทำหน้าที่นี้มาอย่างยาวนานหลายคนนั้นรู้กันดีล่าสุดแม่ชมเธอนั้นก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เอามากๆเชื่อไหมว่าแทบจะไม่เคยเห็นเธอนั้นไปออกรายการไหนๆเลยนะคะนอกจากรายการสามแซ่บที่เธอเป็นพิธีกรแต่ล่าสุดแม่ชมเธอนั้นก็ได้ที่รายการอย่างเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงโดยแม่ชมนั้นมาเป็นนักร้องหลังกำแพงนะคะอลังการงานสร้างสุดๆแม่ชมมาอยู่ในรายการว่าเซอร์ไพรส์แล้วเห็นชุดของแม่ชมแล้วถึงกับตาค้างเลยค่ะบอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่แม่ทำไม่ได้นะคะและชุดของแม่ชมที่ได้ใส่มานั้นก็เป็น Talk of the Town ไปเลยมีคนพูดถึงเยอะมากๆชุดนี้เป็นของแบรนด์ชองพอลโกลติเย่เป็นชุดที่มีราคาสูงมาก 137,000 บาทเลยค่ะก็ต้องบอกเลยว่าชุดของแม่ชมปังมากแบบสุดๆเลยนะคะและการได้เห็นแม่ชมร้องเพลงอีกครั้งก็เป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆงานนี้ก็ได้ใส่แฟนคลับไปเต็มๆทั้งเรื่องของการมาจับไม้ร้องเพลงที่มาพร้อมกับชุดที่ทำให้คนนั้นพูดถึงทั้งประเทศแบบนี้คนในวงการบันเทิงนั้นต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะต้องบอกเลยว่าแม่ก็คือแม่ฟาดทุกสิ่งหลายคนนั้นชื่นชมในเรื่องของการร้องเพลงและเรื่องของชุดแม่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับราคาชุดของชมพู่อารยาเห็นแล้วถึงกับตาค้างไปอีกนะคะชุดเดียวราคาแสนกว่าแม่ก็คือแม่จริงๆI'm not the only one.